ระบบการเงินไร้คนกลางเชื่อใจได้จริงหรือเปล่านะครับปลอดภัยอย่างไรและเป็นโอกาสของคุณหรือไม่เดี๋ยวกรีจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับช่องคิม Property Live นะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ต้นฮอนะที่เป็น CEO ของคูลแลบนะครับซึ่งเป็น Exchange ที่เป็น Decentralized ที่รับบายกตรายแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะถามพี่ต้นฮอวันนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราได้ยินคำว่าพวก Bitcoin กันมาเยอะแล้วนะครับเต็มหน้าเฟซกันเลยนะครับแต่หลายคนก็ยังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอยู่ดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำหรับผมมาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยบล็อกเชนเนี่ยหรือว่า product ของบล็อกเชนที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันไปไกลกว่าแค่เหรียญ Bitcoin หรือไปไกลกว่าแค่เหรียญนู่นเหรียญนี่มาเก็งกำไรกันแล้วครับมันเกิดเป็นระบบการเงินใหม่ที่เราสามารถแลกเปลี่ยนหรือเราสามารถกู้ยืมหรือใช้บริการกันได้แล้วที่ไม่ต้องมีคนกลางซึ่งอย่างเงี้ยอยากให้พี่ต้นหอพอให้ฟังหน่อยว่ามันหน้าตาเป็นยังไงกันเรียกว่า Decentralized Finance นี่นะครับโอเคครับก็จริงๆเริ่มต้นเนี่ยผมอาจจะอยากจะเล่าช่วงตั้งแต่ตอนเริ่มต้นว่ามันแบบเริ่มมายังไงนะครับก็แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะบอกว่าวันเนี้ยผมอยากจะมาให้ทุกคนเห็นภาพว่าเหมือนคนที่รู้เรื่องระบบการเงินเดิมเนี่ยจะแบบเปลี่ยน mindset ไปเลยว่าไอ้สิ่งใหม่เนี้ยมันคือวิธีคิดแล้วก็กระบวนการทุกอย่างมันกลับด้านกันไปหมดเลยอันนี้คือของใหม่ที่เราไม่เคยเจอเราไม่คุ้นเคยซึ่งเป็นของใหม่ที่มีกลุ่มนึงที่ไปเริ่มต้นมานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยถ้าเป็นศัพท์ทางการเลยเรียกว่า decentralized finance เป็นโลกระบบการเงินใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับทีเนี้ยตัว Decentralized Finance ก่อนจะมาเป็นตัวนี้นะครับมันเริ่มต้นเมื่อตอนสักประมาณปี2017ไม่นานนี่เองนะครับตอนปี2017เนี่ยมันมีการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งละกันเรียกว่า ICO ซึ่ง ICO เนี่ยย่อมาจาก Initial Coin Offering ก็คือมันง่ายในการระดมทุนก็คือเราจะลงทุนกับใครก็ได้ทั่วโลกโดยที่เขาอ่ะเราเอาเงินให้เขาแล้วเขาอ่ะเอาคอยตัวนั้นให้กับเราโดยที่คอยนั้นอ่ะอาจจะแบบในเชิงสัญลักษณ์ก็คือคอยเนี่ยแทนหุ้นละกันมีลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นมีสิทธิ์นู่นนี่แล้วแต่เขากำหนดมานะครับมันมีความคล้ายกับเหมือน Kickstarter ที่เราเอาเงินให้เขาก่อนแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาจะให้แพ็กเกจตามแพ็กเกจที่1ที่2ที่3นะแบบเนี้ยมันมีความคล้ายกันแบบนั้นแต่ ICO เนี่ยมันง่ายตรงที่ว่ามันระดมทุนผ่านตัวเน็ตเวิร์คตัวนึงที่เรียกว่า Ethereum Ethereum ก็มีบล็อกเชนใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนไลท์ตัวกลางเนี่ยครับแล้วก็ปลายทางเนี่ยเราโอนเงินให้ใครสักคนนึงที่เราเชื่อว่าโครงการเขาเนี่ยจะเติบโตระบบการลงทุนนี้เรียกว่า ICO นะครับปี2017แต่เราก็ค้นพบว่าครับขอโทษทีครับแต่ให้เพื่อนเข้าใจเพิ่มขึ้นครับก็คือปกติถ้าเราจะลงทุนเนี่ยเราต้องเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์เนาะตลาดทุนต่างๆนะครับต้องมีนโยบายนู่นนี่เขียนนู่นเขียนนี่นั่นให้กฎหมายให้ทางเรเกเตอร์เนี่ยยินยอมนะครับแต่พอมันเกิดสิ่งที่อีเทเรียมเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการลงทุนโดยผ่านตัวอีเทเรียมถูกไหมครับโครงข่ายสวิตของอีเทเรียมถูกไหมผมพูดถูกใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่เหมือนให้มองว่าถ้าเป็นคลิกถ้าเกิดเป็นระดมทุนที่ก่อนหน้านี้คือเป็น Kickstarter ละกัน Kickstarter platform เนี่ยแต่อันนี้คือผ่านEthereum network อันนี้ละกันแปลว่ามันก็มีการแจกหุ้นแจกอะไรโอนเงินปันผลราคาขึ้นลงแลกเปลี่ยนกันได้โดยผ่านchain ของ Ethereum ประมาณนี้นะพี่เนาะโอเคแต่ว่าที่จริงเราไม่พูดถึงว่าจะมี ICO ที่พังเจ๊งหรือโกงเงินสแกมอะไรเนี่ยเราจะไม่พูดถึงนะซึ่งมันมีอยู่แล้วล่ะนะอะไรที่ใหม่ๆมันก็มีคนมาป้อนเงินชาวบ้านซึ่งจริงในหลักตลาดทั่วไปก็มีที่ปั่นหุ้นกันและขายหุ้นก็มีแต่เพียงแต่ว่าในตัวบล็อกเชนมันดูเสรีมากกว่าดังนั้นอาจจะมีพวกคนโกงดูเยอะกว่าแล้วกันแต่สิ่งที่มันจริงๆก็คือว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะที่แบบว่าเราไม่ต้องมีเรเกเตอร์ที่มาระดมทุนมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีระบบตัวเหรียญแจกจ่ายให้อ่ะมันก็เป็นเหมือนเทคโนโลยีที่มาเสริมตรงนี้ครับโอเคพี่ต่อได้เลยครับใช่ครับทีนี้การระดมทุนตอนปี2017เนื่องจากว่าสมมุติว่าถ้าเกิดในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยใช่ไหมครับแล้วก็มีต่างชาติมาบ้างแต่ที่พอมันเป็นใช้เทคโนโลยีตัวของ Ethereum Network เนี่ยมันก็เป็นการระดมทุนจากทั่วโลกเลยมีหลายสัญชาติทั่วโลกหลายประเทศที่เข้ามาระดมทุนทีเนี้ยพอมันผ่านปี2017ไปเนี่ยค้นพบว่ามีโครงการไม่ถึง 1% ที่รอดมาสู่ปี2018บ
บางโครงการระดมทุนไปแล้วก็ส่งเมลกลับมาบอกว่าเอ้ยฉันอยู่ริมทะเลนะบ๊ายบายเหมือนประมาณว่าฉันแบบได้เงินแล้วแล้วก็ปิดโครงการนี้ไปก็มีถึงแล้วก็ส่งเมลกลับมาด้วยนะเพราะมันเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าไม่มีกฎหมายมาควบคุมตรงนี้นะครับแต่ไอ้ไม่ถึง 1% เนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นของระบบการเงินใหม่นะครับระบบการเงินใหม่เนี่ยเริ่มต้นตัวแรกเลยเนี่ยที่เป็นที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือเริ่มต้นประมาณปี2018นะครับตอนนั้นเนี่ยที่ผมเริ่มพูดคุยเรื่องพวกระบบ Decentralized Finance เนี่ยย่อกันว่า DeFi นะตอนนั้นผมยังไม่ใช้ชื่อนี้เลยเพราะว่ายังไม่มีชื่อนี้เกิดขึ้นตอนนั้นผมใช้ชื่อคำว่า DApp ซึ่งย่อมาจาก Decentralized Application ก็คือโปรแกรมที่ไร้ศูนย์กลางใช้คำว่าโปรแกรมก่อนจนมาประมาณสักกลางปี2018เนี่ยกลุ่มคนที่ทำ Decentralized Finance เนี่ยประมาณ10กว่าเขาเรียกว่าเป็นโปรโตคอลเนี่ย10กว่าทีมเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมาว่าเป็นกลุ่ม Decentralized Finance เลยเริ่มคนก็เลยเริ่มเรียกตามครับนี่คือที่มาของคำนี้ตอนปีประมาณกลางปี2018ครับตรงนี้มีคำถามไหมครับจะได้ไปต่อเลยเริ่มโอเคเราระวังภาพใหญ่ว่าตอนนี้เนี่ยไอตัวเชนของ Ethereum เนี่ยมันมีเอาไว้แบบว่าทำสมาร์ทคอนแทรคทำข้อตกลงเงื่อนไขทำให้เกิด ICO ลูกต่างๆมากมายถูกไหมครับแล้วก็มันก็มีบางตัวที่มันรอดมันชินเจ๊งแต่ที่รอดเนี่ยมันเกิดเป็นเหมือนเป็นบริษัทสตาร์ทอัพแล้วกันบอกว่า99เซนต์ตายหมดแต่1เซนต์มันรอดแล้วมันเกิดสวิตช์บริการบนเครือข่ายบล็อกเชนโตขึ้นในเชนของ Ethereum อย่างนี้ถูกต้องมั้ยครับใช่เกิดขึ้นบน Ethereum ใช่ซึ่งไอ้พวกเนี้ยก็คือเรียกว่าเป็นโปรแกรมละกันโปรแกรมที่เพื่อความง่ายโปรแกรมที่เกิดขึ้นบน Ethereum ซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณ10โปรแกรมที่มันรอดแล้วเขารวมตัวกันเพราะมองว่าแต่ละโปรแกรมก็คือ1 เซอร์วิสเนี่ยมันก็จะแบบคอนเนคกับเซอร์วิสนู้นเซอร์วิสนี้มันไม่เหมือนกับปัจจุบันที่ธนาคารเนี่ยถ้ามองกันจริงแล้วธนาคารเนี่ยเป็น overall all in one service เลยคือมีทั้งฝากเงินถอนเงินกู้เงินบัตรเครดิตอะไรเงี้ยทุกอย่างในแต่ของตอนเริ่มต้นของโครงการ DeFi เนี่ยเขาแบ่งเซอร์วิสกันเพราะแต่ละคนทำทั้งหมดไม่ได้ก็เลยมารวมตัวกันแล้วตั้งชื่อว่า DeFi นะครับคำนี้ก็เลยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็เริ่มโพสต์เรื่องนี้จริงๆโพสต์มาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ชื่อเก่าจนมาชื่อใหม่เนี่ยโพสต์จนภายในกลุ่มเนี่ยเคยมีคนเรียกผมว่าเป็นผู้เผยแพร่ตัว DeFi ในประเทศไทย ถ้าเกิดไปย้อนดูใน Facebook นี่คือผมพูดในวันที่คนไม่ได้คือสมมติผมไปพูดให้คนอื่นคนก็จะแบบเอ๊ะไม่รู้พูดอะไรนะครับแต่ในวันที่บิตคอยน์ราคาเกิน1 ล้านบาททุกคนกลับมาบอกว่าผมติดต่อยากอันนี้ใช่ใช่ตอนนี้ก็เลยติดต่อยากมากเพราะว่าแบบคอยตอบปัญหาคอยตอบบน Facebook นะครับก็พอโครงการนี้เริ่มเกิดขึ้นเนี่ยผมยกตัวอย่างโครงการที่ผมก็เป็นหนึ่งในโครงการนั้นแต่ว่าผมไม่ได้ร่วมกลุ่มตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าเราเริ่มทำตอนปี2018เหมือนกันนะครับแต่ตอนปี2018ที่เราเปิดตัวเนี่ยเราทำเซอร์วิสที่เรียกว่า decentralized exchange แล้วเหมือนกับในประเทศไทยตอนนั้นก็เลยมีกฎหมายพอดีผมก็เลยเริ่มเข้าสู่กระบวนการกฎหมายก็เลยมาเปิดตัวเนี่ยใกล้ๆวันที่11เนี้ยครับก็โครงการนี้มันมีที่มาที่ไปค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็ถ้าเทียบกับผลตอบแทนที่คนเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมากกว่าระบบการเงินเดิมคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ทำไมโอเคเอาแบบง่ายๆก่อนง่ายๆก่อนสมมุติว่าเซอร์วิสที่เป็นเรื่องของ lending การกู้ยืมเงินนะครับถ้าเอาแบบปกติแล้วเราฝากเงินเข้าไปธนาคารเนี่ยเราได้ดอกเบี้ยประมาณ0ตอนนี้ 0.5 นะแล้วแต่แบงก์ก็อาจจะให้มากสุด1แล้วแบงก์อ่ะโดยเฉลี่ยไปปล่อยกู้ประมาณ 7% ซึ่งมันจะมีแบงก์เค้ามีคอสอยู่ตรงเนี้ยซึ่งแบงก์อาจจะมีคอสประมาณ 3% แล้วที่เหลือเขาก็เทคกำไรไปใช่ไหมครับตรงนี้ตรงกลางตรงนี้ระหว่าง 0.5% ถึง 7% เนี่ยมันมีแกลบอยู่เยอะในโลกเซอร์วิสของ DeFi เนี่ยแกลบตรงนี้มันแบ่งให้กับคนที่เข้าร่วมในคอมมิตี้มันไม่มีตัวกลางในการได้เซอร์วิส
เงินตรงนี้ไปเยอะมันก็เลยแบ่งส่วนแบ่งให้เราได้เยอะมองให้มองง่ายๆว่าตัดตรงกลางออกไปปุ๊บผลประโยชน์ผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอย่างธนาคารก็กำไรดีถูกไหมครับถ้าแบ่งกำไรธนาคารให้กับคนที่ใช้ธนาคารทุกคนเนี่ยแปลว่าทุกคนก็ที่ร่วมใช้ระบบธนาคารเนี้ยก็จะมีกำไรที่ได้กลับคืนมาเหมือนกันนึกออกไหมครับอันนี้คือระบบของ decentralized finance เอาตัวนี้ก่อนไหมโอเคเห็นภาพแล้วตอนนี้พี่เขาได้บอกว่าตั้งแต่เกิดพวกบล็อกเชนขึ้นมาเนี่ยเกิดคือขายของอีเทอริเอมขึ้นมาเนี่ยมันเกิดเรียกว่าสมาร์ทคอนแทรคก็แปลว่ามันเหมือนเป็นโปรแกรมเป็นเหมือนที่การใส่เงื่อนไขลงไปเช่นคุณกู้ฉันกู้คุณได้เงื่อนไขเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่โดยที่เราไม่ต้องมีตัวกลางเลยแต่เรารันผ่านตัวบล็อกเชนเอาแทนที่จะไปดันผ่านแบงก์มีเคาน์เตอร์แบงก์มีพนักงานคอยตรวจสอบข้อมูลคอยเปิดพิมพ์เอกสารคอยเก็บเงินสดคอยขนเงินไปนู่นไปนี่ถ้าขนาดเขาเก็บเงินสดเขามีพนักงานเยอะเขายังกำไรเยอะเลยถูกไหมครับแต่ถ้าแบบว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยเรามาทำธุรกรรมหรือว่าทำสูตรการเงินบนบล็อกเชนในเครือข่ายของเชนอีเธอเรียมเลยเนี่ยเฮ้ยเราไม่ต้องมีถึงแม้ไม่มีตัวกลางนะสองคือไม่ต้องมีพนักงานเลยแล้วถ้าเรามองอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแถมส่วนต่างเนี่ยก็มาแบ่งกันในแบบคนใช้เชนเช่นคนปล่อยกู้ก็จะปกติเคยฝากเงินแบงก์ในที่หนอนอาจจะได้เยอะขึ้นหรือคนที่เคยกู้เองกู้แบงก์เจ็บเลยอาจจะได้ถูกลงอย่างนี้ถูกไหมครับพี่ใช่ซึ่งตรงนี้คือความแตกต่างคือตัวระบบธนาคารเดิมเนี่ยรันด้วยต้นทุนที่สูงเขาถึงแบบสมมุติเราเอาเงินฝากเนี่ยได้ 0.5 เนี่ยเขาไปปล่อยกู้ที่ 3% ได้ไหมคำตอบคือค่อนข้างยากมากเนื่องจากต้นทุนมันสูงประมาณ 3% อยู่แล้วเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มบน DeFi ผมยกตัวอย่างนึงแล้วกันที่ผมชอบยกตัวอย่างก็คือธนาคาร DeFi ที่ชื่อว่า Compound เนี่ยเกิดตอนประมาณปลายปี2018เป็นธนาคารกู้ยืมเงินแรกๆที่มีที่คนพูดถึงกันนะครับก็เป็นเคสสตัดดี้ที่เราจะพูดถึงกันก็คือธนาคาร Compound เนี่ยเขามีพนักงานตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่ถึง10คนแต่มีเงินฝากหลัก100ล้านดอลลาร์นะครับปัจจุบันเนี่ยครับเช่นเขาไม่ต้องใช้คนในการดูแลไม่มีสาขาในการเปิดไม่ส่วนใหญ่คนเนี่ยก็น่าจะเป็นคนของ finance แล้วก็เป็นนักพัฒนานะครับปัจจุบันเนี่ยเขามีพนักงานอยู่10กว่าคนดูแลเงินฝากทั้งหมด 4,000 ล้านดอลลาร์ต้นทุนตรงนี้มันน้อยมากเพราะฉะนั้นแล้วเซอร์วิสต่างๆเนี่ยเขาอาจจะเอาแค่จริงๆเขาก็มีกำหนดอยู่แต่ละการกู้ยืมเข้าตัวแพลตฟอร์มเท่าไหร่นะครับเขาอาจจะเอาแค่ไม่ถึง 1% เนี่ยก็ถือว่าได้เยอะแหละเนี่ยคือความแตกต่างที่ว่ากลไกตรงนี้มันทำงานด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าสมาร์ทคอนแทคอาจจะเคยได้คุ้นๆมาบ้างนะครับก็ตรงนี้แหละคือทำให้ต้นทุนมันต่ำมากแล้วทุกอย่างอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนเข้าไปดูแลตรวจสอบความถูกต้องมีคนอย่างอีเธอเรียมเนี่ยมีคนตรวจสอบความถูกต้องธุรกรรมเนี่ยเป็นหมื่นโนดประมาณ 27,000 โนดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่แล้วตกเพราะฉะนั้นแล้วธนาคารคอมพาวไม่ต้องไปตรวจสอบตรงนั้นเลยต้นทุนตรงเนี้ยเลยต่ำมากครับซับซ้อนไหมครับผมขออธิบายให้เพื่อนเข้าใจครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเหมือนย้อนไปยุคอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยก็จะมีอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับแล้วก็จะมีพวก Google ถูกไหมฮะ Google ก็มีบริษัทลูกๆมากมายที่แบบว่าใช้ API หรือว่าใช้ service ของ Google นะครับแต่ว่าพอนี้เนี่ยพอ blockchain เนี่ยให้เปรียบถึง blockchain เหมือนเป็นอินเทอร์เน็ตในสมัยก่อนเป็นเชนอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็จะเริ่มสร้าง product บน blockchain นะครับสิ่งที่ช่างอันนึงที่อาเทศชัดก็คือตัว Ethereum ถูกไหมครับ Ethereum เป็นเสมือน Google ในสมัยนั้นนะ Google ปึ๊บเฮ้ยสร้างบนออนไลน์เป็นคนแรกๆเป็นเหมือนพี่ใหญ่เป็นเหมือนเสาหลักของใช้ serviceหรือใช้ API หรือใช้พวกซอสโค้ดอันนี้ผมได้ผิดขออภัยนะครับให้พอช่วยตอบได้ครับเหมือนใช้ซอสของ Ethereum เนี่ยมาสร้างลูกอีกทีนึงอารมณ์เหมือนคล้ายๆแบบGoogle อย่างเงี้ยอ่ะก็มีแอปพลิเคชันใช้ Google Map นะหรือใช้สื่อของ Google อีกทีนึงพอ Ethereum มันเกิดเนี่ยครับมันก็มีลูกมากมายแล้วพอลูกเนี่ยมันก็ใช้เทคโนโลยีชื่อว่าบล็อกเชนหรือเชนของ Ethereum ที่แบบว่าสามารถตรวจสอบได้มีความปลอดภัยมีคนดูแลออโตโนมัติอะไรที่พี่ฮอนหอบอกมันก็เกิดสวิตช์บริการมากมาย
on top ของ Ethereum ถูกไหมแปลว่าโอเคบล็อกเชน Ethereum แล้วก็มี Solid on top อีกทีหนึ่งของเขาจะถูกไหมพี่ครับตรงนั้นตรงที่ on top บนสุดเนี่ยถ้าเอาแบบง่ายๆคือเรียกแอปพลิเคชันแหละแต่ตอนนี้คือแอปพลิเคชันส่วนทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันไปข้องเกี่ยวกับการเงินอิมของกลุ่มพวกนี้ก็เลยเรียก Decentralized Finance DeFi เนี่ยแหละก็เป็นชื่อเรียกที่คนก็เริ่มพูดถึงระบบการเงินใหม่เกิดขึ้นมากมายโอเคผมเสริมนิดนึงครับพอดีตอนอินเทอร์เน็ตเนี่ยสิ่งที่มันทำได้ดีคือการส่งข้อมูลข้ามโลกเนาะนั่นคือยุคของอินเทอร์เน็ตมันก็เลยเกิดพวก data อย่างเช่นFacebook เนี่ย Google เนี่ยก็ใช้ data อย่างเดียวในการส่งถ่ายถ้าสมมุติคนหนึ่งคนใช้กระดาษอยู่ก็คงสู้ Google ไม่ได้หรอกเพราะเขามีข้อมูลที่ส่งออนไลน์ถูกไหมครับส่งต่อ copy อย่างรวดเร็วแต่พอมายุคของบล็อกเชนเนี่ยสิ่งที่บล็อกเชนมีที่ไม่เหมือนอินเทอร์เน็ตก็คือเรื่องของการตรวจสอบความปลอดภัยความโปร่งใสความเชื่อถือได้อะไรต่างๆนานามากมายเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดสิ่งที่ไม่เคยส่งได้มาก่อนเลยนั่นคือส่ง value หรือส่งมูลค่านั่นเองตอนย้อนกลับไปนะอินเทอร์เน็ตมันส่งข้อมูลอย่างเดียวแต่เนี้ยส่งมูลค่าได้นะครับและสิ่งที่ใช้มูลค่ามากที่สุดในโลกเลยก็คือเรื่องของเงินนี่แหละผมเป็นเพนพอยต์หลักของโลกเลยเพราะว่ากว่าจะส่งเงินข้ามประเทศกันเนี่ยก็ต้องมาตรวจและตรวจนับและนับอีกผิดป่าวะแบงก์กาโมหรือเปล่าทองเก๊ทองจริงหรือเปล่าซึ่งกำลังในการตรวจสอบหรือกำลังในการปกป้องเงินเนี่ยจากการถูกโจรกรรมอะไรเงี้ยต้องใช้รถคุ้มเกาะเนี่ยมันเยอะค่าใช้จ่ายก็เลยแพงแต่ถ้าวันนี้เนี่ยบล็อกเชนมันมาเป็นสวิตช์ที่สามารถทำให้ระบบการเงินเนี่ยมันปลอดภัยได้ที่ต้นทุนถูกลงล่ะเชื่อใจกันได้ในต้นที่ถูกลงล่ะหรือให้บริการที่ต้นที่ถูกลงล่ะมันจะส่งพลังหรือได้ผลประโยชน์ต่อผู้ใช้หรือว่าแอปพลิเคชันมากมายแค่ไหนครับประมาณนี้ครับเชิญต่อครับพี่ครับโอเคคือจริงๆคนที่แบบเพิ่งเริ่มฟังเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องระบบการเงินใหม่หรือ DeFi เนี่ยณวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากนักแต่ว่าณตอนนี้เริ่มมีบทความที่เขียนกับเกี่ยวกับ DeFi อ่ะเพิ่มมากขึ้นแต่ผมบอกเลยว่าณปัจจุบันเนี้ยทั่วโลกเนี่ยมีคนแค่หลักแสนเท่านั้นอาจจะประมาณ 2-3 แสนโดยที่ผมประเมินเอานะครับที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วอยู่บนโลก DeFi อยู่เพราะฉะนั้นคนที่ฟังไลฟ์เนี้ยเป็นคนกลุ่มแรกๆนะครับยังมีเวลาอีก5ปีกว่าคนจะทำความเข้าใจมันได้อย่างเช่นตอนแรกเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยพ่อแม่เนี่ยไม่โปรแกรมแชทเนี่ยพวก MSN อะไรเงี้ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาเล่นไม่เป็นไม่เข้าใจเขามันเริ่มง่ายขึ้นเรื่อยๆตอนที่มีเฮ้ยมี LINE มีอยู่บนสมาร์ทโฟนกดเข้าไปเพื่อนๆเล่นกันซึ่งอนาคตเนี่ยมันจะง่ายแบบนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยการเข้ามาสู่โลก DeFi เนี่ยถือว่าต้องมีความรู้ระดับนึงแต่ว่าเดี๋ยวเรามาว่ากันอันนั้นอีกทีนึงเรามาพูดถึงเรื่องว่าเฮ้ยDeFi มันมีความน่าสนใจยังไงก็คือเราทุกคนที่เข้าไปอ่ะหวังผลตอบแทนกับระบบการเงินใหม่นะครับคือระบบการเงินเดิมเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่เราสามารถแบ่งได้เช่นง่ายสุดก็คือฝากเงินธนาคารฝากไว้ธนาคารได้ดอกเบี้ยใช่ไหมก็ได้ผลตอบแทนนะครับหรือบางส่วนอาจจะฝากประจำได้เงินเยอะขึ้นนะครับหรือเริ่มมีความรู้ในการลงทุนหน่อยอาจจะไปในเรื่องของบอนด์หรือว่าธนบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้หรือว่าหุ้นสามัญอะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้มันถูกคอนโทรลโดยหน่วยงานนั้นๆแต่ว่าของโลกครับของโลก DeFi นะครับของโลก DeFi เนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะมีเจ้าภาพที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของอย่าง Compound เนี่ยมันก็จะมีทีมงานของเขาแต่ว่าทีมงานเนี่ยหลังจากที่เขาเนี่ยอัพโหลดหรือเขาเรียกว่าดีพอยขึ้นอีเธอเรียมเนี่ยไปแล้วทุกอย่างเนี่ยมันถูกเปิดเผยตัวซอร์สโค้ดว่าธนาคารเนี้ยมีกลไกหรือแมคานิซึมในการทำงานอย่างไรชัดเจนเลยว่าไม่มีการถูกกำหนดอย่าง ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.5% ถูกกำหนดโดยอย่างของไทยเราถูกกำหนดโดยแบงก์ชาติใช่ไหมครับแต่ตัวของคอมพาวเนี่ยเขาถูกกำหนดไว้เลยว่ากรณีที่มีเงินฝากมีเงินเขาเรียกว่ามีเงินฝากเท่านี้แล้วมีคนกู้ยืมมากๆเนี่ยเช่นกู้ยืมเกิน 90% เนี่ยดอกเบี้ยเงินกู้จะสูงขึ้นและดอกเบี้ยเงินฝากก็จะสูงขึ้นตามเพราะว่า
เหมือนกองมันเขาเรียกว่าสมมติเรามี100ในกองนั้น100ใช่ไหมครับแล้วมีคนกู้ไป90แล้วแปลว่าเหลือสภาพคล่องแค่10ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือดึงให้คนมาฝากเพิ่มกับดึงให้คนเอาเงินกู้มาคืนวิธีก็คือเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้กับเอาดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นจะได้คนจะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือเป็นกลไกที่เราสามารถดูได้จากซอร์สโค้ดที่เขาเขียนได้เลยนะครับแล้วซอร์สโค้ดเนี้ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจนกว่าจะมีการอัปเดตเวอร์ชันของมันแต่อันนี้เดี๋ยวลงลึกเกินไปแต่เอาเป็นว่าเราสามารถดูได้เลยว่าธนาคารเนี้ยมีเงินเข้าออกเท่าไหร่เรารู้เห็นตัวเลขทั้งหมดนะครับนี่คือโลกของ DeFi ที่มันโปร่งใสแล้วก็ไม่มีตัวกลางครับโอเคไหมโอ้ที่จริงก็ผมว่ามัน make sense นะเรื่องของตัวบล็อกเชนอะไรพวกนี้นะครับแต่มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งครับพี่ต้นหอคือก่อนหน้านี้ครับทางจีนเนี่ยมันมีตัวหนึ่งเป็น Alipay นี่แหละนะครับ Alipay ก็รับฝากเงินเหมือนกันโดยใช้เข้ากองทุนชื่อ Yuerbao เนี่ยครับซึ่งปันผลเนี่ยโอ้โหประมาณ 4-5% ดอกเบี้ยนะคือหมายว่าตัว Alibaba เนี่ยก็เป็นซุปแอปที่รับฝากเงินด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วให้ดอกเบี้ยสูงมากแล้วก็มี AI แล้วเขาก็ปล่อยกู้ได้แบบโอ้โหต้นทุนที่ถูกมากประกอบกับ default rate ก็ต่ำสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยครับไม่ถึงแบบดิจิตเดียวไม่ถึง 1% นะในการเกิด default ในการปล่อยกู้ของ Alibaba Alipay พวกเนี้ยครับซึ่งเฮ้ยหลายคนก็บอกว่ามันก็ดูเจ๋งนะอยากจะฝากเงินกับทาง Alipay หรือทาง Yuerbao ของ Jack Ma เหมือนกันนะแต่ประเด็นคือว่าอย่างงี้ครับพอเงินมันไหลออกไปจากธนาคารดั้งเดิมมากๆเนี่ยนะครับจนทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยเกิดขึ้นเลยนะครับเดือดร้อนนะครับก็เลยต้องทำเงื่อนไขอยากให้แบบไม่ให้เงินเข้าตัวแอปนี้เพราะถ้าเงินไหลออกจากธนาคารดั้งเดิมเนี่ยก็มันเจ๊งอยู่แล้วครับพี่ต้นหอนั้นจะบอกว่า DeFi เนี่ยถ้าจะบอกว่าโอเคผมบอกว่ามันมีผลประโยชน์เยอะจริงๆแหละคนอยากจะใช้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราว่าซื้อทำไมบิตคอยหรือว่าซื้อทำไมพวกเหรียญนู้นเหรียญนี้ไม่เห็นมีค่าเลยทำอะไรก็ไม่ได้เก็งกำไรกันอย่างเดียวแต่มาวันนี้เนี่ยมันต่างจากปี2017เยอะก็คือตอนนี้เราเอาเหรียญพวกนั้นเนี่ยมาเข้าสู่ DeFi หรือ Digital Finance พวกนี้เพื่อทำสิ่งผลตอบแทนได้อย่างมากมายแปลว่าจริงเหรียญพวกนี้เฮ้ยกลับกันมันมีผลตอบแทนแล้วนะเพราะคุณไม่สามารถเอาเงินไทยบาทไปทำระบบ DeFi ได้ครับเพราะเขาไม่ได้รับไทยบาทถูกไหมมันต้องคุยผ่านบล็อกเชนโปรโตคอลหรือผ่านโปรโตคอลอีเธอเรียมเท่านั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับแต่ผมถามว่าจริงอยู่ครับวันนี้ครับคนน่ะอยากจะเอาเงินเข้าไปซื้อเหรียญเพื่อจะเอามาทำปล่อยกู้หรือว่าฝากเงินโลกออนไลน์ในโลกของบล็อกเชนกันมากเลยแต่อย่างนี้รัฐบาลหรือแม้ทั้งแบงก์เก่าๆมันไม่แย่เลยครับพี่โอเคจริงๆต้องบอกว่าด้วยเม็ดเงินตอนนี้บนโลก DeFi เนี่ยผมคิดว่าธนาคารแทบไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่เลยมันตอนนี้โลก DeFi เนี่ยจากเว็บไซต์ defipulse.com เนี่ยเขาบอกว่าโลก DeFi ผมขอเช็คล่าสุดเลยละกันเพราะว่าว่ามีจำนวนตัวเลขเท่าไหร่นะครับโอเคอย่างวันนี้ล่าสุดเลยคือ21 บิลเลียนทั้งโลกจริงแล้ว20 บิลเลียนดอลลาร์เนี่ยก็ถือว่าน้อยมากเมื่อจำนวนเม็ดเงินเทียบกับกลุ่มหุ้นเองบอนเองหรือเงินฝากอะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกว่าเราเป็นกลุ่มคนแรกๆที่มาพูดเรื่องนี้กันนะครับแล้วแต่ว่าอีกสักประมาณ5ปีเนี่ยน่าจะเริ่มแมสเหมือนกับว่าเรากำลังพูดบิตคอยน์ในยุคปีประมาณสัก2012ประมาณ13แต่เรามาพูดเรื่อง DeFi แล้วซึ่งเป็นระบบการเงินใหม่นะครับต้องบอกว่าระบบการเงินแบบเดิมเนี่ยธนาคารเกิดขึ้นเป็นหลายร้อยปีแล้วเป็นระบบการเงินที่มีตัวกลางในการดูแลสินทรัพย์ทุกอย่างให้เราแต่อันนี้คือแนวคิดใหม่คนเพิ่งเข้าไปเล่นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีเงินประมาณแค่21 บิลเลียนดอลลาร์ซึ่งจริงๆน้อยมากเมื่อเทียบกับแม้แต่เงินฝากในประเทศไทยก็ตามอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วปัจจุบันเนี่ยไม่กระทบแต่ในเชิงของอนาคตทิศทางของการเงินเนี่ยผมเชื่อว่าธนาคารเนี่ยเรียกว่าต้องหาแนวทางแล้วว่าจะกระทบยังไงวิธีของเขาก็อาจจะไปลงทุนระบบการเงินใหม่ก็ได้จากเงินที่เขามีอยู่เยอะนะครับก็จะเห็นว่ายกตัวอย่างเช่นบริษัทอย่าง SCB อย่างเงี้ยเขาก็พูดถึงว่ามีการร่วมมือหรือพาร์ทเนอร์สักอย่างนึงกับบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่าอัลฟา
ซึ่งบริษัทอัลฟาเนี่ยทำเลนดิ้งเหมือนกันบน DeFi อย่างเงี้ยก็คือว่าเขาก็ปรับตัวนะครับผมก็เชื่อว่าธนาคารอื่นๆก็เริ่มจะปรับตัวเข้ามาสู่ระบบการเงินใหม่ซึ่งระบบการเงินใหม่นี้ครับต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี้ยแม้แต่ผู้เล่นยังน้อยใช่ไหมครับแล้วนักพัฒนาระบบเนี้ยน้อยกว่ามากเพราะฉะนั้นแล้วทั่วโลกเนี่ยเขาว่ากันว่านะครับจากข้อมูลจาก GitHub เนี่ยเป็นเหมือนพวกนักพัฒนาเนี่ยจะเข้าไปใช้บริการแล้วก็เขียนซอสโค้ดตัวเนี้ยเขาบอกว่าจากข้อมูลของ GitHub บอกว่าเดือนนึงอ่ะจะมีนักพัฒนาเกิดขึ้นประมาณ 1,500 คนที่เป็นนักพัฒนาบล็อกเชนทั่วโลกนะซึ่งเรทเนี้ยถือว่าน้อยมากนะครับถือว่าน้อยมากณปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราอยู่ในยุคเริ่มต้นของการเปลี่ยนระบบการเงินใหม่แนวคิดใหม่ระบบสิ่งที่เราเรียนมามหาลัยในระบบการเงินเดิมเนี่ยเรียกว่าตำรานั้นใช้ไม่ได้เลยกับสิ่งนี้นะครับแต่พื้นฐานการเงินใช้ได้ครับโอเคครับหลายคนไหนบอกว่างงกันเยอะนะครับงงนะครับเดี๋ยวพี่ฮอนฮอเขาเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับอาจจะต้องเดี๋ยวผมจะช่วยอธิบายนะครับก็สิ่งที่ผมเห็นอย่างนี้คือว่าเหมือนผมมารู้จักบิตคอยน์เนี่ยปีมัน2010 2012แล้วพี่ตอนนั้นรู้จักผ่านเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ใช้งานยากจริงๆมันเก็บก็ยากแถมใช่โดนแฮกโดนโกงกันแบบเห็นแบบโอ้โหอีกแล้วเหรอโดนโกงอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยมันแบบโดนเว็บเทรดโดนแฮกอะไรเงี้ยก็เยอะแยะปิดตัวก็เยอะทําให้มันก็แบบเป็นช่วงที่เสี่ยงมากแต่คนที่ซื้อตอนนั้นเนี่ยก็ยังกําไรนะครับซึ่งผมมองว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันออนท็อปของบล็อกเชนน่ะอีกทีนึงเอ้ยแอปพลิเคชันออนท็อปของ Ethereum อีกทีนึงอ่ะแปลว่าเฮ้ยมันก็ใหม่มากนะเหมือนตอนที่ผมรู้จัก Bitcoin แรกๆอ่ะรู้สึกมันก็ไม่มีใครสนใจตอนนี้คนยังสนใจ Bitcoin ลูกโซ่การพนันอยู่เลยแต่ตอนนี้มันไปไกลกว่านั้นแล้วครับมันไม่ใช่แค่ Bitcoin แล้วมันคือแบบเอาจริงผมว่า Bitcoin อ่ะเป็นสิ่งแค่แบบเป็นฉากหน้าของระบบบล็อกเชนหรือเซอร์วิสบริการที่กำลังจะมาเองนะแต่คนมองไม่เห็นน่ะใช่ครับผมอยากให้คนสนใจแล้วอาจจะเป็นแบบหนึ่งคือถ้าคุณเป็นนักพัฒนาเนี่ยโปรแกรมเมอร์ช่วงเนี้ยไปเขียนบล็อกเชนได้เนี่ยผมว่าค่าตัวคุณแพงแน่นอนนะครับแล้วอีกอย่างนึงครับผมนึกถึงทอนเลขครับพี่ต้นหอครับทอนเลขเนี่ยมันเหมือนกับยุคนี้แหละคือทอนเลขก็คือส่งทอนเลขถูกไหมฮะแต่ว่าพอมันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยมันจบเลยนะทอนเลขอ่ะเพราะว่ามันส่งแค่ข้อความอย่างเดียวแต่อินเทอร์เน็ตมันต้นทุนแทบจะไม่มีเลยอ่ะเหมือนกันครับวันนี้เนี่ยธุรกรรมบนธนาคารหรือการเงินมันเหมือนกับสิ่งที่ DeFi ทำได้เป๊ะเลยอ่ะแถมเมื่อเผยใช้คนน้อยกว่าแถมโปร่งใสกว่าเยอะเลยนะครับดังนั้นถ้าถึงจุดหนึ่งอ่ะคนเรามีสิทธิ์เลือกอ่ะพี่ต้นหออ่ะพี่ต้นหอรู้ว่ามีเงินฝากได้ 10% อย่างเงี้ยพี่หอก็ไม่ฝากธนาคารแล้วมั้งถูกไหมผมก็รีบแลกเหรียญอย่างเดียวแล้วถูกไหมฮะเหมือนกันถ้าคนเขาเริ่มรู้มากขึ้นเท่าไหร่อ่ะยังไงมันก็ต้องมีวอลลุ่มที่จะเข้าไปสู่โลกของบล็อกเชนมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เป็นทั้งโอกาสนะแล้วก็อย่างที่บอกครับเหมือนตอนมีความช่วงแรกอะความเสี่ยงมันก็มีนะอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าการกดการใช้ผมยังกดใช้ลำบากอยู่เลยเนี่ยกดยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งความเสี่ยงก็มีครับผมต่อเลยพี่น้องใช่ครับคือความจริงๆความเสี่ยงง่ายๆเลยก็คืออย่างถ้าเราโอนเงินให้กับเพื่อนของเราแล้วก็แบบเอ้ยเอาเลขบัญชีมาเอาเลขหรือพร้อมเพย์มาใช่ไหมครับแล้วก็กดโอนไปในแอปซึ่งก่อนโอนเนี่ยเราก็เช็คก่อนว่าอ๋อเป็นชื่อนี้เป็นชื่อเพื่อเราจริงนายตึ๊ดแต่บนโลกของระบบ DeFi เนี่ย address ของมันเนี่ยเป็นแบบรหัสที่เป็นค่าเขาเรียกว่าค่าแบบ 0x001 อะไรอย่างเงี้ยแบบ ABC อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้สามารถเช็คได้ด้วยว่าอันนี้เป็นชื่อเพื่อนของเราหรือเปล่าผมอ่ะช่วงแรกๆที่เล่นน่ะแม้แต่ตัวผมเองก็โอนผิดแอดเดรสก็มีใช่ง่ายๆอย่างนี้เลยตามนี่ใครไม่ได้ด้วยไม่ได้อันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกว่าช่วงแรกที่เราเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีความรู้พื้นฐานประมาณนึงแล้วก็มีความแต่ทุกอย่างน่ะความโลภเราจะชนะทั้งหมดที่เข้ามาในนี้นะครับคนที่มาเล่นดีฟายเนี่ยผลตอบแทนของมันจริงๆต้องบอกว่าเป็นการแบ่งเงินเยนส่วนหนึ่งมาลองส่วนหนึ่งที่ได้แน่ๆคือความรู้แล้วก็ผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยธุรกิจมันจะเกิดขึ้นบน DeFi เนี่ยเยอะเยอะมากๆแต่ตอนนี้โอเคคุณอาจจะ
คนที่ฟังไลฟ์เนี้ยกลุ่มที่ดูเพจของคุณคิมเนี่ยวันเนี้ยอาจจะแบบสงสัยหรืองงใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างน้อยวันนี้เราอะได้รู้จักสิ่งนี้แล้วเรากำลังเริ่มต้นสิ่งที่งงสิ่งนี้ในวันนี้ภายในเวลาสักปีหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าทุกคนอะเริ่มเข้าใจแล้วหลังจากที่ดูไลฟ์เนี้ยนะครับอันนี้คือถือว่ามองว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันลองคิดดูว่าวันแรกที่ผมเริ่มอธิบายเทคโนโลยีบล็อกเชนอะให้กับนักพัฒนาฟังนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นมาช่วยคูแลบเนี่ยนักพัฒนาเองอ่ะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจใช้เวลาประมาณสัก3เดือนถึงจะเริ่มคุ้นเคยกับมันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่อง DeFi เนี่ยเป็นเรื่องใหม่แต่ขอให้ลองศึกษาดูว่าเรารับความเสี่ยงได้ไหมกับสิ่งใหม่ๆนี้อะไรเงี้ยต้องบอกว่าตอนนี้พอร์ตเงินของผมอ่ะอย่างสมมติว่าถ้าเกิดอย่างที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ว่าผมเล่นหุ้นใช่มั้ยครับครับอย่างของคิมจะเล่นอสังหาใช่มั้ยอย่างหุ้นเนี่ยผมถือว่าเป็นพอร์ตเงินบาทนะเพราะว่าเวลาซื้อขายหุ้นใช้เงินบาทพอร์ตเงินบาทคือปัจจุบันด้วยระบบตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเติบโตมาเนี่ยแล้วพอร์ตหุ้นผมเนี่ยกระทบกับโควิดเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากเนี่ยมันทำให้พอร์ตเงินบาทกับพอร์ตคริปโตผมเนี่ยพอร์ตคริปโตผมเริ่มโตแล้วนะจากเดิมที่วางเงินไปไม่ถึง 10% เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่โตพอๆกับพอร์ตเงินบาทอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสบางอย่างอยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่ครับแต่อยากให้ทุกคนสบายเยอะครับแต่อยากให้ทุกคนสิ่งที่ลงทุนเนี่ยไม่ใช่ลงทุนแล้วหวังผลตอบแทนแต่ว่าการลงทุนเนี้ยจะได้ความรู้เพราะว่าตอนที่ผมเริ่ม DeFi เนี่ยผมเริ่มเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะไปศึกษากับใครได้เลยไม่มีการแต่ทุกวันเนี้ยในประเทศไทยนะผมคิดว่าอย่างเพจที่ให้ความรู้พูดได้ใช่ไหมเพจให้ความรู้ได้ได้พี่ได้เลยเพจอย่างเช่น Bitcoin Addict เขาจะให้ความรู้เดี๋ยวนี้เริ่มจัดรายการให้ความรู้กันแบบแทบจะทุกสัปดาห์นะแล้วก็เพจ Blockchain Review ให้ความรู้เรื่องนี้แล้วเขาเนี่ยเป็นสายซิ่งมากกว่าผมเยอะผลตอบแทนเนี่ยสูงมากเกิน 100% ต่อปีสิ่งที่เขาแนะนำเพราะฉะนั้นแล้วมันมีคนที่มีความรู้อยู่แต่ว่าก็ให้เริ่มศึกษาก่อนจากเรื่องง่ายๆนะครับก็มีหลายอย่างที่เรายังมีในโลกนี้ยังมีอะไรให้เราศึกษาอยู่เยอะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้นี่คือสิ่งใหม่ถ้าศึกษาได้ก่อนก็ชนะก่อนทำไมผมยกตัวอย่างอย่างเช่นใบศูนย์ซื้อขายที่ได้รับใบอนุญาตนะครับอย่างเช่น Bitcup Stangซิปเมกเนี่ยผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยศูนย์ซื้อขายพวกนี้ตลาดในไทยยังเล็กมากและยังโตได้เป็นผมว่าหลักร้อยเท่าโหธุรกิจใช่ผมคิดว่ามันยังเล็กมากผมคิดว่าในไทยน่าจะเป็นสมาชิกประมาณ 100,000 ถึง 200,000 คนบัญชีถ้าเทียบกับตลาดหุ้นยังโตได้ถึง 6-7 เท่าเพราะตลาดหุ้นมีนักลงทุนประมาณ1ล้านคนใช่ไหมครับแต่ถ้าไปถามเด็กรุ่นใหม่นะ10คนเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเลือกเข้ามาลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีมากกว่าและระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าจำนวนคนที่เข้าในตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะมากกว่าเข้าไปในตลาดหุ้นครับเพราะฉะนั้นแล้วดูแล้วตลาดหุ้นโตแค่ไหนไอ้เจ้าเนี่ยจะเติบโตตลาดยังเติบโตได้อีกมากเพราะฉะนั้นแล้วพอเขาเข้ามาศึกษาก่อนทำธุรกิจก่อนในที่มันเป็นบลูโอเชียนเนี่ยก็เติบโตได้ก่อนครับโอเคผมขอนึกภาพนิดนึงครับพอดีพูดถึง exchange เนี่ยนะครับหรือว่าอย่าง Bitcup Stang หรือ Zipmax เนี่ยนะครับสำหรับตัวผมรู้สึกมันเป็นเหมือนฉากหน้าเนี่ยเพราะถ้าเราจะเอาเงินบาทของเราเนี่ยไปเข้าในโลกบล็อกเชนหรือเข้าไปลงทุนใน DeFi Digital Finance เนี่ยที่บอกกันเนี่ยมันต้องแปลเงินบาทเราเป็นเงินไอ้ตัวเหรียญก่อนถูกไหมฮะนั้นเนี่ยพวกบล็อกเกอร์อย่าง Bitcup อย่าง Stang อย่าง Zipmax เนี่ยต้องพูดชื่อเขาทุกเจ้านะเดี๋ยวมีงอนกันนะครับใช่เดี๋ยวจะงอนกันนะครับต้องพูดชื่อเขาทุกเจ้านะครับตอนนี้พอเราทำ Decentralized Exchange แล้วเหมือนกับว่าต้องพูดให้ครบทุกเจ้าเดี๋ยวงอนเดี๋ยวเพื่อนงอนนะครับก็นั่นแหละแต่ว่าทุกคนเนี่ยมันเหมือนเป็นชันแนลที่จะส่ง
เงินบาทของคุณเงินที่เป็นเฟียสของคุณหรือแอสเซทดั้งเดิมเนี่ยคุณอยากจะแปรรูปแอสเซทมาอยู่ในรูปของตัวคริปโตที่อยู่ในโลกของบล็อกเชนต้องผ่านเลยมันแล้วผมรู้สึกว่ามันในตอนนี้ในโปรดักต์ของโลกบล็อกเชนมันก็มีเยอะมากผมก็เห็นที่แบบเป็นเหรียญที่อ้างอิงราคาเทสลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะมันเหมือนเป็นอนุพันธ์อะเหมือนอนุพันธ์ในตลาดทุนนะที่แบบอ้าววันนี้อะไรนะอินเด็กซ์ขึ้นลงก็เดี๋ยวว่าแทงกันได้ทางวัตถุตลาดทุนต้องเดี๋ยวก็ท้ายว่าขึ้นท้ายว่าลงอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าพอมันมีบล็อกเชนมาหรืออีเทอเรียมมาเนี่ยไอ้พวกที่พูดถึงในตลาดทุนอะมันทำได้หมดเลยบนบล็อกเชนอะคุณจะได้อนุพันธ์ก็ได้คุณจะซื้อเทสลาก็ได้แต่จะไม่ใช่หุ้นจริงๆแต่หมายถึงว่าเหรียญที่อนุพันธ์ที่อ้างอิงนะคะเทสลาอะไรอย่างเงี้ยมันได้หมดเลยครับมันประมาณใช่ไหมครับพี่ใช่จริงๆคีย์เวิร์ดที่คิมบอกว่าทั้งเหมือนทั้งหมดเลยเนี่ยใช่เลยแล้วแค่นั้นยังไม่พอด้วยมันยังล้ำหน้าไปกว่าระบบการเงินเดิมด้วยคือมันมีเขาเรียกว่าเซอร์วิสหนึ่งแต่เดี๋ยวลองอธิบายดูไม่แน่ใจจะพอเข้าใจไหมคือเป็นเซอร์วิสที่เป็นนวัตกรรมที่ได้มาจาก DeFi เนี่ยแหละคือในโลกการเงินเดิมมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่เซอร์วิสหนึ่งเนี้ยชื่อว่า Fat Loan Fat Loan คือการกู้แบบรวดเร็วนะครับ มันมีการที่มันมีเขาเรียกว่ามีพูลของพวกเหรียญ DeFi วางอยู่ใช่ไหมในโลกของการเงินเดิมไม่สามารถที่จะแบบเข้าไปขอกู้ยืมเงินเร็วๆแล้วรีบคืนแต่ในโลกของ DeFi เนี่ยสมมติพูลขนาด100ล้านดอลลาร์นะเราสามารถเขียนสมาร์ทคอนแทคเข้าไปขอกู้ยืมเงิน120ล้านดอลลาร์แล้วรีบคืนภายในเวลาในทรานแซคชั่นนั้นซึ่งอาจจะยาวนานประมาณ10วินาทีได้คำถามคือเขากู้ไปทำอะไรคือระบบการเงินเดิมไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้การกู้เนี้ยเกิดขึ้นจากการที่ระบบของตลาดอ่ะมีความเหลื่อมล้ำของราคาเกิดขึ้นเช่นราคาบิตคอยที่ตลาดหนึ่งตลาดที่สองตลาดที่สามมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นเขาก็เลยขอยืมเงินก้อนใหญ่เพื่อสร้างผลกำไรที่มากขึ้นแล้วก็รีบคืนเงินนั้นกลับไปมีหลายคนที่สามารถกู้ยืมเงินประมาณหลัก20ล้านดอลลาร์แล้วทำกำไรใน1 transaction ประมาณอาจจะ20,000 ถึง 30,000 ดอลลาร์ได้อันนี้คือเซอร์วิสเรียกว่าแฟตโลนนะครับนี่คือนวัตกรรมใหม่มันต้องแบบตรวจสอบกันเลยถึงแม้แบบมันคือพอมันอยู่ในระบบออโต้เนี่ยนะครับบล็อกเชนเนี่ยตรวจสอบฉับไวอัตโนมัติเนี่ยมันก็เกิดคือมันไม่ใช่คนอ่ะเพราะว่าคนเราก็จะมีความล่าช้าเออร์เรอร์ไปปกติเนาะแต่พอปุ๊บมันเกิดเซอร์วิสมากมายที่เป็นเรียลไทม์แล้วที่พี่ฮอพูดถึงเขาพูดถึงระบบอาร์บิทราจนะครับที่แบบตลาด2ตลาด Exchange 2 Exchange เนี่ยราคาไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเขาก็ดึงไปปล่อยได้เลยนะครับก็ความเสี่ยงต่ำอยู่แต่ว่าขอแค่ความไวอย่างเดียวโอเคนะใช่อันนี้ก็จะล้ำหน่อยนะครับครับครับต่อเลยครับพี่ต้นหอแล้วโอเคแล้วผมเห็นอย่างเงี้ยดีไซน์ก็น่าสนใจนะมันดูน่าสนใจมากแต่ตอนนี้อย่างพี่ผมต้นหอเองผมชอบที่พี่ต้นหอพูดว่าสิ่งพี่ต้นหอทำอ่ะมันล้ำตลาดไปเยอะคือมันเป็นเทคนำซึ่งเอาตรงๆเนี่ยผมแบบทุกวันนี้ยังใช้แบบเว็บในไทยยังงงๆอยู่เลยใช้ Binance ผมยังใช้ไม่ค่อยคล่องแต่ผมเป็นคนเทคนะผมเป็นโปรแกรมเมอร์ผมยังค่อนข้างงงนะแต่ว่า okay. คนทั่วไปเนี่ยโอกาสที่จะใช้แบบ Ethereum Exchange อะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบยากมากเลยอ่ะหรือแค่จะพิมพ์มือถือกดเข้าเว็บเนี่ยมันยากมากเลยอ่ะพี่ตองแล้วผมมองว่ามันอีกนานแค่ไหนล่ะกว่าจะเข้าถึงหรือไม่ถึงว่าจะมีคนบางคนที่เข้าไม่ถึงเลยเป็นไปได้ไหมอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยเราก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสิ่งที่โอ้โหสุดยอดเลยนะแต่ต้องยอมว่าคนที่เข้าไม่ถึงก็เยอะและมันยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำกระฉูดเลยนะเช่นคนแบบอยู่ห่างไกลอ่ะโอ้โหปกติมันก็เหลื่อมล้ำอยู่แล้วเจออินเทอร์เน็ตมาปุ๊บเขาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้เขาไม่ทันที่จะแตกเกียร์ลิงพันคนที่อยู่ในเมืองและมีอินเทอร์เน็ตช้าเลยนะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยบล็อกเชนมาผมเปรียบเทียบเหมือนอินเทอร์เน็ตในยุคนั้นเลยนะผมว่ามันเจ๋งมากเลยอ่ะถ้าคนที่เข้าถึงบล็อกเชนโอ้โหคุณไปเร็วเลยเหมือนคุณอยู่ในเทคคอมพานีอ่ะคุณก็สร้าง productivity ได้อย่างสูงมีถูกไหมครับสร้างสื่อบริการได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เหมือนกันถ้าคุณเข้าไปถึงบล็อกเชนอ่ะคุณกำลังเจอคู่แข่งที่แบบน่ากลัวมากเลยนะแล้วถ้าคุณไม่เข้าถึงอ่ะคุณก็จะแบบเอาไประดับหนึ่งเลยพี่ต้องขอมองว่าไงบ้างเรื่องพวกนี้ครับเรื่องของการเข้าถึงเนี่ยใช่เลยเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตอนผมอยู่ประมาณสักเนี่ยมอต้นเนี่ย
คนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มีน้อยมากแล้วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยผมยังจำได้เลยว่าการจะมีอินเทอร์เน็ตคือผมเนี่ยเป็นคนที่พอมีอินเทอร์เน็ตแล้วรู้สึกว่านี่คือโลกเสรีณตอนนั้นนะอย่างแท้จริงแล้วก็ต้องไปคอยซื้อแพ็คเกจจากหลายๆที่ตักตามร้านคอมเนี่ยเพื่อมาต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งบางคนเนี่ยไม่เข้าใจสิ่งนี้เลยนะว่าจะต่ออินเทอร์เน็ตได้ยังไงแล้วอินเทอร์เน็ตอะเริ่มต่อง่ายขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้ก็คือซื้อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยก็จบเลยซึ่งตัวระบบการเงินใหม่เนี้ยณปัจจุบันเนี้ยผมมองว่ามันเทียบเคียงกับสมัยอินเทอร์เน็ตพวกโมเด็ม 56K เลยความยากในการเข้าถึงแต่อนาคตเนี่ยเทคโนโลยีมันจะเริ่มปรับให้มันเฟรนลี่แล้วก็ง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นไปในอนาคตครับโอเคคือก็ต้องลองอย่างนี้ถ้าคนจะเข้าช่วงนี้เนี่ยคุณต้องทำกันบ้านหนักอะเอาตรงๆเลยนะคุณต้องไปอ่านหนังสือสมองบวมมันนะครับพี่คิมมาทักทายด้วยนะครับนี่เชียร์เอฟซีพี่ฮอนะครับนะฮะใช่ก็พี่ฮอเขาโปรโมทให้อยู่ครับพี่นะครับซึ่งการทำกันบ้านหนักนี่แหละคือผลตอบแทนที่ดีสำหรับคนที่ยอมทำกันบ้านหนักในช่วงเวลานี้ทำไมเห็นด้วยใช่ครับคือผมเนี่ยการที่ผมได้เข้าสู่โลกของอินเทอร์เน็ตในตอนม.ต้นเนี่ยมันกำหนดทิศทางชีวิตของผมเลยนะว่าผมจะเข้ามาสู่เป็น เรียนวิศวะคอมพิวเตอร์แล้วก็มาสู่ทำธุรกิจก็คือตอนแรกผมก็เป็นพนักงานที่ทำเกี่ยวเขียนโปรแกรมนี่แหละครับแล้วก็มาทำธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าการที่เราทำกันบ้านหนักผลตอบแทนมันก็คุ้มค่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองเข้ามาศึกษาดูถึงวันนี้อาจจะลองว่าฟังแล้วก็ถือว่าถ้าใครสนใจแล้วมองว่าเป็นการจุดประกายอะไรบางอย่างเนี่ยผมว่าอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเราอะมาก่อนคนอื่นในเรื่องนี้นะซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตอนผมเด็กๆเนี่ยแล้วตอนที่มันเกิดการเปลี่ยนถ่ายที่แบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเราเด็กเกินไปที่จะเข้าใจเวฟเนี้ยแต่นี่คือเวฟเขาเรียกว่าเติร์ดเวฟเทคโนโลยีทางบล็อกดีฟายหรือการเงินเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยนี่คือเติร์ดเวฟอิมแพคระดับอินเทอร์เน็ตเลยจะเห็นว่าทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตอิมแพคยังไงเนี่ยเวฟดีฟายเนี่ยอิมแพคส่วนตัวผมคิดว่ามันมากกว่านั้นอีกโอ้โหใช่เราเพิ่งเริ่มเองใช่ไลฟ์นี้นี่คือแอมบาสเดอร์ของดีฟายนะครับแอมบาสเดอร์ของดีฟายจริงๆนะครับใครสักคนนึงให้ลุกขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้เห็นด้วยนะครับอันนี้จริงอ่ะผมเข้าใจนะเพราะว่าผมอ่ะเราอยู่ในโลกที่แบบเป็นคาบเกี่ยวอ่ะแล้วบางครั้งความรู้บางอย่างอ่ะมันเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันพี่ต้นฮ้อเอาจริงๆเนี่ยเรื่องบิตคอยน์หรืออะไรเนี่ยผมก็พยายามคุยแต่ว่าผมรู้ว่าคนหลายคนเนี่ยยังไม่พร้อมจะฟังหรือว่าฟังแล้วแบบมีไบแอดหรือแม้กระทั่งถูกชักจูงไปทางไม่ดีได้เพราะบิตคอยน์เองก็ถูกใช้ชื่อเนี้ยเป็นการสแกมก็เยอะเช่นลงทุนบิตคอยน์กับฉันสิเดี๋ยวเอาตังมาซึ่งเราเองก็ไม่อยากจะไปโปรโมตหรือว่าไม่อยากจะไปชี้นำอะไรแต่ผมอยากให้ทุกคนรู้จักคีย์เวิร์ดผมจะไม่ได้เชียร์แล้วกันว่าคุณควรลง DeFi หรือไม่ควรลงแต่ผมอยากให้คุณเชียร์ให้คุณไปหาความรู้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีทางที่คุณจะเห็นเฮ้ยพี่ต้นหอบอกดีก็ไปลงแล้วจะซักเซสทุกคนมันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือผมว่าเทคโนโลยีอ่ะหรือบล็อกเชนอ่ะมันเป็นของจริงผมเชื่ออย่างนั้นเหมือนอินเทอร์เน็ตมาเป็นของจริงแต่อินเทอร์เน็ตมามีสัตว์หลายอันก็บางคนก็แทงหุ้นอินเทอร์เน็ตหลายตัวก็พังไปปี2000ก็เยอะแยะซึ่งผมว่าบล็อกเชนก็เหมือนกันก็มีสัตว์ที่มันโกงบ้างพังบ้างก็เยอะแยะแต่สิ่งที่จริงจริงจริงนั่นคือความรู้ครับถ้าคุณมีความรู้นะอย่างพี่ต้นหอมมีความรู้เรื่องบล็อกเชนเนี่ยโอ้โหตกน้ำแม่ตกไฟไม่ไหม้ครับมีคนอุ้มไปทำงานอยู่เสมอคือผมมันสุดยอดก็มาแชร์กันครับใช่ครับก็หลับคลิปนี้พี่ต้นหอมเนี่ยสุดท้ายอยากจะพูดถึงโลก DeFi อย่างตอนนี้เราพูดถึง DeFi แต่ว่าคนบางคนนึกไม่ออกว่าเซอร์วิสของ DeFi นอกจากฝากเงินถอนเงินแล้วมันมีอะไรอีกครับพี่มันดูเป็นไปได้อะไรอีกครับโอเคคือผมเสริมที่คิมพูดคือเซอร์วิสของ DeFi เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไม่มีการฝากเงินคือไม่ได้ฝากเงินเข้าไปสู่
ฝากเงินหรือถอนเงินเข้าไปสู่ตัวกลางเลยมันเป็นการวางเงินของเราไว้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนไซน์ signature บางอย่างว่าโอเคเราวางเงินไว้เพื่อให้คนไปกู้นะแต่เราก็พร้อมที่จะถอนเงินนั้นออกมาได้เสมออ่าแล้วแต่กลไกนะคืออย่างของผมเปรียบเทียบศูนย์ซื้อขายที่อย่างในใบอนุญาตก็คือต้องพูด3ชื่อ4ชื่อจริงๆมี4 5ชื่อนะเราต้องเอาเงินไปฝากใช่ไหมครับแล้วก็เอ้ยผมยกกรณีนี้ดีกว่า BX BX ก็คือศูนย์ซื้อขายที่เขาปิดไปแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยมันมีประเด็นเรื่องของว่าตอนที่สินทรัพย์ที่มันยังคงค้างอยู่เนี่ยคนที่จะไปตามอ่ะเงินนั้นอาจจะต้องโอนเข้าสู่กรมบังคับคดีใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าทีมบริหารคนทีมบริหารเนี่ยโอนเงินของลูกค้าตรงนี้ออกไปอันนี้คือการที่มีตัวกลางแล้วก็คือเอาเงินไปฝากให้กับคนอื่นแต่ในโลกของ DeFi แล้วเนี่ยเงินจำนวนนั้นเนี่ยไม่มีใครสามารถเอาเงินของเราไปได้เลยเราไม่ต้องฝากหรือถอนแต่เราสามารถเล่นใช้บริการในตรงนั้นได้นะครับได้เลยไม่มีใครสามารถเอาเงินตรงนั้นออกไปได้ยกเว้นว่าแบบกลไกอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกว่าอย่างกลไกคอมพาวด์เนี่ยถ้าเกิดมันมีคนกู้เต็ม 100% น่ะอย่างเงี้ยฝากไม่ได้แต่ด้วยกลไกของมันเนี่ยคือโหดอกเบี้ยสูงคนก็ต้องเอามาคืนบวกกับโหดอกเบี้ยที่รับก็สูงเหมือนกันเขาก็จะมีเงินเข้ามาเติมเพราะว่ากลไกมันแบบเหมือนปกติคอมพาวมันอยู่ที่ประมาณ 6-7% ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเกิน90เนี่ยมันจะพุ่งไป17-18หรือ30-40เพื่อให้คนน่ะเอามาฝากหรือเอามาคืนนะครับเนี่ยไอ้พวกกลไกพวกเนี้ยก็เป็นเรื่องของคอมพาวไปแต่ว่าในเรื่องของโลก DeFi เนี่ยเงินน่ะเราเป็นคนถือเป็นคนดูแลทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของเราที่ว่าเราจะเข้ามาทำกำไรตรงนี้เราก็ต้องดูแลเงินของเราให้ได้นี่คือเป็นตัวอย่างเหมือนถ้าคิดง่ายๆก็คือทำไมผมถึงรณรงค์ให้คนถือบิตคอยน์โดยที่ไว้ในวอลเล็ตของตัวเองเพราะผมเคยเจอเหตุการณ์เมาส์ก๊อกที่เงินบิตคอยน์ส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่ที่นั่นแล้วเกิดถูกแฮกอันนั้นคือปรากฏการที่ทำให้เกิดมีธุรกิจคริปกระเป๋าคริปโตวอลเล็ตที่เป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่สร้างความปลอดภัยในการถือเก็บตัวบิตคอยน์เนี่ยเกิดขึ้นผมก็ซื้อเลยครับอันนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยที่เริ่มเข้ามาหลังจากที่เริ่มใช้บริการอย่างบิตคัพตังโปซิปเมกเป็นแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งอยากให้ขยับลองมาเก็บตัวสินทรัพย์ดิจิตอลของตัวเองดูซิเปิดกระเป๋า wallet ของตัวเองดูก่อนที่เราจะมีเงินเยอะเกินไปนะครับต้องเก็บเงินของตัวเองให้เป็นด้วยใช่คือเราไม่รู้ใช่คือเมื่อก่อนการซื้อ Bitcoin 1 Bitcoin เนี่ยจริงๆเมื่อก่อนต้องซื้อทีละ5ทีละ10 Bitcoin นะโอ้ใช่เมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้คือ1 Bitcoin ก็เหนื่อยมากเพราะว่าเกิน1ล้านครับครับตอนที่ BX มาเปิดใหม่ๆก่อนที่ BX จะเปิดเป็นเหมือนแบบตั้งให้คนเข้ามาซื้อมาขายเนี่ย BX เนี่ยทำตัวเองเป็นเหมือนหาซื้อบิตคอยน์มาแล้วใครอยากได้ก็มาซื้อใครอยากขายก็มาขายเป็นแบบแมนนวลไม่ได้เป็นแบบตั้งออเดอร์ซื้อขายซึ่งตอนที่ BX มาเปิดใหม่ๆเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณราคาหลักพันประมาณ 3,000 บาทต่อ1บิตคอยน์เพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อเนี่ยเราก็อาจจะซื้อสัก3 Bitcoin 10,000 สมมุติอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือไม่ได้แล้วไปกันใหญ่แล้วพี่ตอนนี้ไปกันใหญ่แล้วกลัวโดดไม่ทันอยู่เนี่ยกลัวโดดไม่ทันสำหรับใครคำแนะนำสำหรับใครที่อยากเข้ามาลงทุน Bitcoin นะครับก็มีวิธีลงทุนที่ตัดเรื่องของอารมณ์ออกไปก็คือการซื้อ Bitcoin เป็นแบบเขาใช้คำศัพท์ว่า DCA อ่ะก็คือการซื้อบิตคอยน์ทุกราคาตามอย่างสมมุติคนไทยก็อาจจะเป็นซื้อทุกเดือนตามเงินเดือนแบ่งส่วนนึง 10% มาซื้ออย่างเงี้ยมีสถิติบอกว่าใครก็ตามที่ซื้อบิตคอยน์ตอนที่มันไฮครั้งตอนปี2017 2018เนี่ยต่อให้ซื้อที่ไฮนะครับตลอด1ปีซื้อทุกวีค
ตอนซื้อทุกวีค1ปีเนี่ยจากราคา 19,000 เนี่ยมันก็ยังไม่ขึ้นมาจุดสูงสุดนะมันขึ้นมาแค่จาก 19,000 ลงมาแล้วก็ขึ้นมาถึงประมาณ 6,000 กว่าดอลน่ะซื้อทุกวีคเนี่ยกำไร 12% เพราะฉะนั้นแล้วการครับเพราะฉะนั้นแล้วการแบ่งพอร์ตส่วนหนึ่งมาถือบิตคอยน์แบบ DCA เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่วิธีการลงทุนที่น่าจะดีที่สุดในตอนนี้ที่ราคาพุ่งสูงมากทำใจลำบากเหมือนกันนะพี่ต้นหอนะครับตอนนี้นะก็ไม่เป็นไรครับผมว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสำหรับผมคือลูกนี้เนี่ยอาจจะไปได้อีกไกลแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าสุดท้ายเหรียญที่เหลืออยู่จะเป็นเหรียญอะไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าบล็อกเชนยังอยู่เหมือนอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตก็คือของจริงอาจจะมี Google Microsoft หรือจะมีอะไรที่มันเจ๊งล้มไปเยอะแยะต่างๆก็มากมายนะครับแต่ว่านะครับมันจะมีผู้อยู่รอดในโลกของบล็อกเชนโลกของ Decentralized Finance แน่นอนนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าใครจะอยู่รอดนะบิตคอยน์ว่าแน่ๆก็ไม่รู้นะไม่มีใครรู้จริงๆนะครับใช่ซึ่งก็รอดูกันแต่ว่านะสุดท้ายครับกระจายความเสี่ยงนะครับอย่า all in นะครับเอาที่คุณรู้สึกว่ามันรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นคงรู้สึกเสียได้นะครับลองเริ่มก่อนนะครับแต่สิ่งได้คุณมากจากสิ่งที่ได้มากกว่าเรื่องเงินเรื่องกำไรนั่นคือความรู้ผมเชื่อว่าได้ของจริงจริงต่อให้คุณลงทุนแล้วก็ติดดอยอ่ะนะฮะแต่คุณมีความรู้อ่ะเดี๋ยวกลับมาโอกาสในโลกนี้ยังอีกยาวไกลนะครับสุดท้ายครับพี่ฮอเดี๋ยวช่วยฝากหน่อยดีว่าเป็นไงบ้างสำหรับคนไทยทิ้งท้ายสักหน่อยครับพี่อืมจริงๆผมอยากให้เราทุกคนเนี่ยประชาชนธรรมดาเนี่ยมนุษยชาติเนี่ยมีบิตคอยทุกคนถ้าเป็นไปได้ oh. ใช่เพราะว่ามันเป็นบิตคอยเนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราเขาเรียกว่า1บิตคอยเท่ากับ1บิตคอยแต่มูลค่าของมันอื่นๆน่ะผมว่ามันเพิ่มขึ้นตามเวลาผมว่าอันนี้สำคัญมากๆหรืออาจจะเป็นสินทรัพย์อื่นก็ได้นะแต่พอดีผมอยู่ในธุรกิจนี้ก็เลยแนะนำบิตคอยอาจจะเป็นทองก็ได้แต่ผมไม่ได้แบบมีความรู้เรื่องทองมากนักอะไรเงี้ยแต่เรื่องบิตคอยเนี่ยผมมีความรู้แล้วก็เห็นทุกอย่างมันโปร่งใสหมดมันเห็นว่าบิตคอยมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วมันจะไปถึงเท่าไหร่ปีอะไรกลไกของมันเป็นยังไงอะไรเราเห็นหมดเลยอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันดูแฟร์ดีดูผมไม่แน่ใจว่ามีสินทรัพย์อะไรที่ทำให้เราแค่มีเครื่องโน้ตบุ๊กและอินเทอร์เน็ตเราสามารถรู้ทุกอย่างกับสินทรัพย์นั้นโดยละเอียดได้อะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเราจะรู้เรื่องทองได้ขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ยก็ครับครับต่อเลยครับพี่ปกติครับก็เลยอยากให้ทุกคนอ่ะลองเข้ามาศึกษาดูลองเข้ามาศึกษาดูนะครับโดยที่เริ่มด้วยจำนวนเงินที่คุณยอมรับความเสี่ยงได้นะครับเริ่มเท่าไหร่ก็ได้การยิ่งการที่คุณมีแล้วเนี่ยสมมติอ่ะผมเนี่ยสมมติว่าผมมีหุ้นบางทีก่อนซื้อเนี่ยศึกษาน้อยกว่าตอนหลังซื้อนะจริงจริงไอ้นี่เรื่องจริงของโลกพี่ผมบอกเลยเพราะฉะนั้นแล้ววิธีที่ง่ายสุดอาจจะลองมีมันก่อนแล้วก็ศึกษาตามไปเพราะว่าเริ่มอินแล้วไงผมเฮ้ยมันมีส่วนได้ส่วนเสียกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ขอบคุณพี่ต้นฮอมากนะครับที่แบบมาเล่าให้ฟังจนถึงเรื่องของ DeFi นะครับแต่ผมเชื่อว่ามันไม่มีครั้งที่คุณจะฟังและจบนะครับผมว่าต้องให้พี่ต้นฮอเข้ามาพูดใหม่หน่อยนะมาพูดเรื่อยๆนะแต่สรุปคลิปนี้ก่อนด้วยกันนะครับว่านั่นก็คือตอนเนี้ยที่พี่ต้นฮอพูดสรุปของพี่ต้นฮอนะจะได้คนได้ดีแคปไปพร้อมกันครับบล็อกเชนเนี่ยมันก็เหมือนอินเทอร์เน็ตในยุคที่เป็นคลื่นนั้นพี่ต้องบอกว่าเป็นเวฟที่4ที่3ใช่ไหมพี่เวฟที่เท่าไหร่นะเวฟ3คือเวฟแรกอ่ะคือคอมพิวเตอร์อืมเวฟแรกคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นหลายๆอย่างเลยใช่ไหมคอมพิวเตอร์มันมี Excel ในการคำนวณบัญชีนู่นนี่อะไรใช่ไหมเวฟที่2คืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้เราสามารถส่งข้อมูลได้ภายในวินาทีเดียวใช่ไหมครับส่วนเวฟที่3เนี่ยตัวจะบิตคอยบล็อกเชนหรือ DeFi เนี่ยมันคือทำให้เราล่ะค้นพบระบบการเงินใหม่เกิดขึ้นนะครับตามเวฟโอเคครับระบบการเงินผมบอกได้เลยนะว่าเป็นระบบที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลประโยชน์อยู่นั้นเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันคือเป็นเรื่องเงินไงนะครับมันเป็นสิ่งที่
ประสิทธิอย่างแท้จริงนะครับก็อาจจะรีแคปนะครับบล็อกเชนนะครับเป็นเหมือนยุคอินเทอร์เน็ตนะครับที่สามารถให้คนเนี่ยส่งมอบแวลูกันข้ามโลกได้นะครับซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้เงินใช้ต้นทุนในการขนย้ายใช้ทุนในการตรวจสอบนับความปลอดภัยความโปร่งใสเนี่ยเยอะมากมหาศาลนะครับแต่บล็อกเชนเนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียบง่ายไปเลยเมื่ออยู่ในระบบบล็อกเชนนะครับและต้นทุนเนี่ยถูกกว่ามากแล้วก็โปร่งใสด้วยนะครับซึ่งผมว่าบิตคอยน์ก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของคนหลายคนที่สึกไม่อยากจะอยู่ใต้อำนาจของรัฐบาลหรือของใครหรือการปั่นปกปั่นเรื่องของเงินพิมพ์เงินที่เราเห็น QE ในตอนนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะซึ่งเราก็ต้องมารอลุ้นว่าเน็ตเวิร์กตรงนี้เนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนจะโตได้ไกลแค่ไหนนะครับถ้าคุณเป็นคนอยู่ในเว็บแรกผมว่านะยังไงโอกาสก็ค่อนข้างเยอะนะครับและอย่างนึงคือเรื่องของดิจิทัลไลน์เนี่ยถึงต่อให้คนไม่อยากจะเข้าไปหรือว่าคนบอกเอ้ยก็ฝากเงินแบงก์ก็ได้แต่เชื่อเถอะครับถ้าตัวนี้มันคือโอกาสมีผลตอบแทนอยู่นะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่เงินจะไหลจากผลตอบแทนต่ำไปผลตอบแทนสูงครับเงินจะไหลจากสิ่งที่เสี่ยงมากไปเสี่ยงต่ำครับเนี่ยมันคืออย่างเงี้ยตอบแทนต่ำไปสูงเสี่ยงมากไปเสี่ยงต่ำนะครับถ้าสมมติเขาเกิดพรูฟได้ว่าอ้าว DeFi แท้จริงก็ไม่ได้เสี่ยงขนาดนั้นนี่หว่าถ้าฉันสามารถกดตัวเลขได้ครบถ้วนกดตัวเลขไม่ผิดเนี่ยก็ไม่เสี่ยงนี่หว่าสมมติเขาคิดอย่างนี้เออแล้วบล็อกเชนมันก็ดูโปร่งใสนี่หว่าเออก็ไม่เห็นจะมีใครเอาของฉันไปทำอะไรเลยฉันก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยเออก็โอเคถ้าคนมั่นใจว่า1มันไม่เสี่ยงแฮะ2อ้าวผลตอบแทนสูงแฮะไม่มีเหตุผลนะที่เขาจะไม่เข้ามาในโลกนี้นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยไม่ได้บอกให้คุณไปซื้อนะครับเหรียญอะไรผมไม่รู้มีอะไรบ้างแต่ว่าผมอยากให้คุณไปศึกษาและถ้าคุณได้อิสระจากคลิปนี้เนี่ยก็ขอบคุณพี่ต้นหอด้วยเลยนะครับชาบูพี่ต้นหอซะนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ฝากครูแลบด้วยนะครับเป็น Digital Exchange นะครับน้องใหม่ของประเทศไทยนะครับก็จะมีอยู่4ตัวนะแต่ผมชอบสีฟ้าที่สุดนะครับวันนี้ครูแลบสีฟ้ามาคุยกับผมนะครับขอเลียก่อนแลบเลียก่อนนะครับเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะพี่ธนทรนะแต่ว่า DeFi เนี่ยมันมีโปรดักต์อะไรบ้างเล่นยังไงบางคนบอกอยากจะเล่นละอยากจะลองละแม่ใครอยากรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับอยากให้พี่ธนทรมาใหม่บอกหน่อยนะครับจะได้เชิญมาใหม่นะครับขอบคุณพี่ธนทรและขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังกันนะครับเจอกันในไลฟ์ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับครับบ๊ายบายสวัสดีครับI met you in the summer when your left it was cold.